สวัสดีค่ะสวัสดีครับป๋าเอ๋วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี่โออีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องแปรงค่ะก่อนที่จะมาพูดเรื่องแปรงนะคะก็จะมาพูดเรื่องเสื้อตัวนี้ก่อนนะเสื้อตัวนี้นะคะได้มาในราคา120บาทนะคะเป็นเดี๋ยวจะเอาข้างหลังให้ดูนี่ประมาณนี้120บาทนะคะเห็นแล้วถูกใจใช่เลยคือประมาณว่าสไตล์ตัวเองอย่างนี้ค่ะมันก็จะผิวๆเหมาะกับอากาศบ้านเรานะคะก็แล้วก็เราเป็นคนแขนใหญ่แล้วก็ต้องซื้อเสื้อประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไปแพตตินัมค่ะก็เลยไม่ค่อยจะไม่ใช่ไม่มีเวลาก็คือไปแล้วมันต้องหมดเงินเยอะใช่ไหมคะก็เลยซื้อของมือสองดีกว่าสรุปก็คือซื้อต่อจากเขาของมือสองนะคะก่อนที่จะซื้อของมือสองใช่ไหมเราก็ต้องดูคนใส่ก่อนหน้าเราซะก่อนว่าเขาเป็นกากเป็นเกลือเป็นเชื้อราไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นก็เดาเอาอะค่ะก็ประมาณว่าเห็นปุ๊บแล้วอยากได้เลยนะคะก็มาส่งถึงบ้านเลยนะก็ส่งไปรษณีย์มาค่ะ120บาทเองถูกมากก็เป็นประมาณนี้แหละเสื้อเห็นแล้วชอบเลยก็เลยซื้อประมาณนั้นนะคะก็เป็นการประหยัดอีกช่องทางนึงนะก็อย่างเครื่องสำอางที่พี่โอมีเยอะบางทีก็ไปปล่อยมือสองเหมือนกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรอกเป็นกากเป็นเกลือหรือเปล่าก็ต้องเสี่ยงดวงเอานะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องแปรงค่ะนะคะก็เป็นแปรงแต่งหน้าก็ไม่ใช่แปรงไฮโซก็หรูอะไรหรอกค่ะเป็นแปรงธรรมดานี่แหละนะถือไว้ก่อนช่วยกันอันแรกเลยนะคะเป็นคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะทิ้งไปเลยอันนี้เป็นแปรงของซิวาน่านะคะเป็นลักษณะอย่างนี้เจอที่ไหนก็ซื้อค่ะอันนึงก็ไม่ถึงร้อยนะ50-60นะสมัยที่พี่โอซื้อนะคะอันเนี้ยเป็นแปรงสำหรับถ้าใครหน้าใหญ่ๆก็เอาไว้คอนทัวร์เชดดิ้งประมาณนั้นนะคะลบกรอบหน้าลบกรามนะมันนิ่มดีแล้วก็ซักกี่ครั้งแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันก็ลักษณะมันก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันเป็นแป้งปัดแก้มค่ะแต่ว่าปัดแป้งปัดหน้าเรานี่แหละแต่ว่าถ้าปัดแก้มมันก็คงใหญ่ไปใช่ไหมคะนี่อย่างนี้นะอีกอันนึงอันนี้ก็ไม่มีขายที่เมืองไทยหรอกอันเนี้ยตอนนั้นไปเที่ยวฮ่องกงก็เลยได้ซื้อมาเป็นแป้งขนแพะขนแกะอะไรของเขาก็ไม่รู้อันนึงก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3-400 ค่ะแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆมันเป็นหัวเบนๆลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตั้งได้ประมาณนี้นะคะก็ดีค่ะนิ่มดีใช้ปัดแก้มก็ได้แล้วก็ใช้กับแป้งรองพื้นก็ได้ใช้กับ BB หรือรองพื้นชนิดที่เป็นลิควิดอะไรก็ได้มันพอใช้เสร็จมันให้ความเป็นธรรมชาติมันเรียบเนียนดีจริงๆค่ะอันเนี้ยอันต่อมาเลยก็เป็นทีนี้ก็มาพูดถึงแปรงที่ไม่น่าซื้อเลยนะคะก็คืออันนี้เขามีขายอยู่ที่เวลาซื้อมาถ้ามันมีอันนี้อยู่จะไม่ค่อยเอาออกนะเพื่อว่ารักษาคุณภาพของแปรงนะคะอันนี้ก็อันละ100ค่ะจริงๆเขาขายอันละ130แต่ทีนี้เราซื้อ3อันก็ขอเขาลดใช่ไหมคะเขาลดให้อันละ100ค่ะเป็นแปรงก๊อปปี้อะค่ะของแม็กของบ๊อบบี้บราวน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้โอเคพอใช้ได้อยู่มันสำหรับปัดเป็นที่เขาเรียกว่าแปรงพัดใช่ไหมคะปัดเวลาเศษฝุ่นเศษอะไรตกเนี่ยแล้วก็ปัดออกใช่ไหมอันนี้อันละร้อยก็ถือว่าคุ้มอยู่มันไม่ต้องอะไรมากมายกับมันมากมายนะคะทีนี้ไอ้สองตัวเนี่ยมันมีขายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชั้นล่างสุดของมัมคองนะคะก็ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ขึ้นราคาอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าคิดว่าอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่สำหรับคนที่หาเบ้าตาตัวเองไม่เจอประมาณนั้นก็คือกดลงไปแล้วเจอเบ้าแน่นอนประมาณนั้นมันแข็งอะค่ะแข็งมากแล้วก็ยาวๆเงี้ยเป็นแปรงก๊อปของบ๊อบบี้บ่าวนะคะก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมนะก็คงจะเก็บไว้ให้ลูกเล่นระบายสีนะอันนี้ก็เหมือนกันซื้อมาใช้ครั้งแรกเมื่อก่อนเลือกแปรงไม่เป็นก็แข็งทื่อเชียวเนี่ยลักษณะเนี้ยไม่น่าซื้อเลยนะคะอันต่อมาก็เป็นแปรงเบนแล้วทีนี้อันนี้แปรงเบนอันนี้ก็น่าจะเป็นราคาที่สูงที่สุด450บาทเนี่ยเป็นของซิกมานะคะ E40 ใช่ไหมที่เขานิยมกันใน YouTube อ่ะอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะมันก็ดีอยู่ปัดแล้วมันก็สองสามครั้งมันก็โอเคเสร็จเรียบร้อยมันเร็วดีอะค่ะมันฟูหัวมันฟูมันเหมาะกับรูปตาพี่โอก็จริงแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันอะไรอะมันอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าชอบของถูกมากกว่าแล้ว65บาทอันนี้ซื้อที่ช็อปบิวตี้ที่โรบินสันนะคะที่เขาขายอุปกรณ์ความสวยความงามนะคะอันนี้ของซีมบีมคอสเมติกบัตนะคะเป็นซีมบีมนะน่าจะเรียกประมาณนั้นนะชื่อนั้นนะคะก็เป็นหัวลักษณะกลมๆเป็นโดมอย่างเงี้ยค่ะเนื้อมันแน่นเอ้ยไม่ใช่เนื้อสิเขาเรียกอะไรอะแป้งขนแป้งมันนิ่มแล้วก็แน่นมากๆแล้วก็มันอเนกประสงค์จริงๆก็คือว่ามันสำหรับเกียร์อายแชโดว์ก็ได้แล้วก็เบนก็ได้ก็คือชอบของถูกอันนี้มากกว่ามันเหมาะกับมือเราด้วยนะคะเล็กๆดีนะอันต่อมาเลยก็เป็นทีนี้ก็เป็นแปรงที่อันนี้ก็ซื้อร้านเดียวกันกับ
กับไอ้แปรงซิกมาค่ะอันนี้ของแม็กนะอันนี้ก็ใช้ดีอยู่นะอันนี้เป็นหัวเล็กๆนี้สำหรับกรีดไลเนอร์นะอันต่อมาเลยอันนี้ก็ซื้อที่ร้านบูทก็ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็คงไม่ซื้อค่ะไม่ได้ลองจับดูอันนี้สำหรับเขียนคิ้วหรือไม่ก็กรีดไลเนอร์อันเนี้ยอันนึงก็100กว่าบาทนะอันนี้ก็200กว่าบาทนะคะอันนี้แปรง BB รองพื้นนะก็คือมันแข็งไปมันนิ่มไปอะค่ะพอปัดแล้วรู้สึกเจ็บยังไงก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นซื้อที่ร้านบูธนะคะอันนี้ก็มันไม่มียี่ห้อหรอกมันเป็นของบูธนั่นแหละก็มันแข็งไปอะหัวแปรงมันแข็งเวลาเราทารองพื้นหรือ BB เราจะจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมแต่พี่โอไม่จิ้มอย่างนี้ก็คือจะค่อยๆกดๆอย่างนี้นะคะก็มันก็ให้ความรู้สึกที่เรียบเนียนเป็นธรรมชาติเหมือนกันก็คือแตะๆอย่างนี้ก็พอค่ะมันก็ถ้าจิ้มอย่างนี้ก็คงหน้าเราก็คงเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอักเสบนะก็คือรูขุมขนจะยิ่งกว้างขึ้นก็เลยไม่ค่อยใช้มันเท่าไหร่นะคะอันต่อมาเลยอันนี้ใช้มานานที่สุดเลยคือใช้ตัวนี้ประจำเลยก็คือไอ้3ตัวนี้อันนี้ซื้อถือดีๆลูกเดี๋ยวหล่นซื้อมานานแล้วซื้อที่วัดสันเขาขายเป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะมันมีอันนี้สำหรับตาแต่ก็ไม่ได้ค่อยใช้หรอกเอาไว้ทำเชดดิ้งนะตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะไม่ต้องไปหาซื้อมันดีค่ะอันเนี้ยมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดของวัดสันนะคะซื้อใช้ตัวนี้ทุกวันอันนี้เป็นแป้งแก้มแล้วก็แป้งฝุ่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็แก้มก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอันต่อมาอันนี้ซื้อที่บิ๊กซีอันนึงก็100-200100-200ประมาณนี้หัวมันนิ่มมากลักษณะมันก็จะเป็นเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีอย่างงี้นะลักษณะมันก็ซื้อที่บิ๊กซีนะคะอันละ100กว่าบาทแต่พอใช้ได้ค่ะอันต่อมาเลยอันนี้ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็มีนะก็ประมาณเนี้ยก็พอใช้ได้ค่ะตามท้องตลาดนะอันนี้ไม่พูดถึงดีกว่ามันดูธรรมดาเกินไปเนาะเดี๋ยวที่นี่มาพูดถึงไอ้แปรงนะเปลี่ยนกันอ๋ออันนี้ซื้ออะไรร้อยกว่าบาทซื้อที่ Beauty Buffet นะคะเป็นหนังเป็นใส่หนังซื้อตอนโปรโมชั่นอ่ะจริงๆก็ขายแพงอยู่ที่นี้ช่วงเขาลดล้างสต็อกมันก็จะได้อะไรร้อยกว่าบาทนะคะเป็นหนังนะใช้มานานมากแล้วอันเนี้ยถ้าเปลี่ยนกันเอานี้มาเดี๋ยวจะมาพูดถึงไอ้เซตแปรงของลาเนสซะหน่อยมันดีจริงตอนนี้เขาลดราคาเหลือ300กว่าบาทนะคะลองเข้าไปดูใน Facebook ของลาเนสนะพี่โอเคยตอนนั้นได้มาเพราะว่าซื้อของเขาแล้วเขาแถมฟรีประมาณนะแต่ว่าดีทุกตัวเลยค่ะก็ใน Facebook เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ลดราคาเหลือ300กว่าบาทนะคะก็ใครอยากได้ก็ลองแวะเข้าไปถามเขาดูนะหรือเดินผ่านก็ถามดูก็ได้ว่ายังเหลือขายไหมเอ้ยกล้องมันสั่น YouTube มันชอบถามพี่โอประจำว่ากล้องสั่นจะให้ปรับปรุงไหมก็จะบอกเขาไม่ต้องยุ่งค่ะอันนี้เป็นแปรงลาเนสนะมันเหมาะสำหรับพกพานะคะเป็นอันเล็กๆน่ารักดีอันนี้แก้มแล้วก็แป้งฝุ่นอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จะใช้กับ BB กับรองพื้นนะอันนี้ก็ดีจริงๆค่ะดีนิ่มมากๆเลยตัวเนี้ยคือถ้า300กว่าบาทก็คุ้มอะค่ะนะมีเรื่องเสียตังค์อีกแล้วใช่มั้ยอันนี้ก็ปากก็ได้คอนซีลเลอร์ก็ได้อันนี้ก็ใช้กับตาสรุปแล้วเซตนี้ถ้าได้ในราคา300กว่าบาทถือว่าเวิร์คมากๆเลยค่ะก็ลองไปตามกันดูนะเผื่อใครอยากได้นะคะคืนค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็ดิสไลค์เอ้ยไม่ใช่สิถ้าใครชอบก็กดไลค์หรือไม่ก็ Subscribe ด้านบนนะคะถ้าใครไม่ชอบก็กดไลค์สรุปแล้วกดไลค์หมดเลยค่ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ